คุณผู้ชมคะจากข้อเสนอของเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนจังหวัดสงขลาให้หน่วยงานของรัฐเลือกวิธีการเติมทรายเพื่อแก้ปัญหากัดเซาะชายหาดเนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบนิเวศชายหาดน้อยกว่าการสร้างโครงสร้างแข็งการเติมทรายก็ต้องมีการศึกษาตามความเหมาะสมมีการออกแบบตามหลักวิชาการอย่างรอบคอบและรอบด้านในครั้งนี้ในงานแลหาดครั้งที่7ก็มีการจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนเติมทรายขึ้นเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะห้องเรียนเติมทรายเป็นหนึ่งในห้องเรียนที่เกิดขึ้นภายในงาน World Beach Day งานเลหาดครั้งที่7จัดขึ้นที่ริมหาดชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นห้องเรียนที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนนักวิชาการภาคประชาสังคมรวมไปถึงพลเมืองสงขลาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูหาดสมิลาน้องกำไรธันวาสิทธิพันธ์เป็นหนึ่งในกลุ่ม Beach for Life ที่เฝ้าติดตามและเห็นความสำคัญของชายหาดและสนใจเข้าร่วมศึกษาในห้องเรียนนี้ด้วยได้เห็นแบบกระบวนการติดตามหาดพอยิ่งทำไปเรื่อยๆค่ะมันก็ได้เห็นว่าหาดมันก็มีความสำคัญต่อจังหวัดเราอะค่ะคือภาคใต้มันก็ติดทะเลใช่ไหมคะแต่หนูรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยมีคนมาดูแลหาดนี้ค่ะคนส่วนใหญ่เวลามาที่นี่ก็จะนึกถึงแต่ทะเลใช่ไหมคะแต่เหมือนเขาไม่ได้คิดว่าถ้าไม่มีหาดมันก็ไม่มีทะเลใช่ไหมคะก็หนูรู้สึกว่าก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนพื้นที่ที่คนสงขลามาใช้ร่วมกันอะไรเขาน่าจะอยู่นี้การเติมทรายในปีนี้ค่ะมันเกิดจากการที่ว่าคนสงขลาค่ะมีจุดมุ่งหมายร่วมกันก็คืออยากให้หาดเนี่ยอยู่มีไม่ถูกกระซ้อใช่ไหมคะอยู่มั่นคงอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมคะเราก็เลยมีแนวทางที่เราได้จากการศึกษาเขาว่าการเติมทรายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาหาดสมิลาไว้ค่ะดีกว่าการทำโครงสร้างแข็งหรือว่าการวางกระสอบทรายต่างๆเช่นเดียวกับคุณสุภวรรณเลี้ยวคลื่นชนะสงครามชาวบ้านจากจังหวัดสงขลาซึ่งติดตามปัญหาที่เกิดจากการกัดเซาะมาตลอดการมาเรียนรู้ในห้องเรียนเติมทรายในครั้งนี้สร้างความเข้าใจและเห็นความร่วมมือระหว่างกันก็วันนี้เลยได้รู้ว่าอ๋อมีการเติมทรายแล้วซึ่งรู้มาว่าทีมเยาวชนเนี่ยก็พยายามที่จะรณรงค์เรียกร้องแล้วก็ใช้วิธีรับฟังความเห็นใช้วิธีการศึกษาทางวิชาการด้วยเดิมเขาใช้กระสอบทรายคือเรามาดูแล้วเรารู้สึกว่าหาดมันเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นหาดแล้วก็มีทรายจากที่อื่นมันไม่ได้เป็นทรายชายหาดแต่เดิมวิธีเดิมอะค่ะซึ่งเราก็คิดว่าถึงไม่มีความรู้ทางวิชาการด้านนี้โดยเฉพาะเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหามีการเลือกจาก7วิธี1ในนั้นคือการเติมทรายอย่างน้อยที่สุดคือโครงสร้างแข็งที่เราเห็นว่ามันสร้างผลเสียมากกว่าผลดีเนี่ยถูกหยุดแล้วจากที่เยาวชนนักวิชาการและคนสงขลาได้ร่วมกันยืนหยัดและร่วมเวทีประชาพิจารณ์ให้หน่วยงานของรัฐเลือกวิธีเติมทรายซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าใกล้เคียงกับวิธีธรรมชาติที่สุดแต่ต้องอาศัยข้อมูลและความถูกต้องในการฟื้นฟูทรายหาดบริเวณนี้ซึ่งตอนนี้การเติมทรายเริ่มขึ้นแล้วโดยกรมเจ้าท่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของท้องความสูงของทะเลจากโลกร้อนเนี่ยต่างๆมันเกิดทั้งมรสุมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงชายหาดเกิดปัญหาการกัดเซาะและสงขลาที่เป็นหาดสมิลาตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เกิดการกัดเซาะมาอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะแก้ไขด้วยวิธีต่างๆเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะแก้ไข 1. เราใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เฉพาะ 2. ในการดำเนินการเนี่ยเราก็มีการเข้ามาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไม่มีการเลือกรูปแบบนำมาในการวิธีเลือกวิธีการนะครับในการดำเนินการซึ่งสัดส่วนในการคัดเลือกวิธีการเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญในส่วนของประชาชนที่มีส่วนร่วมคิดเห็นเป็นระดับต้นๆ นะครับที่ว่าจะเลือกวิธีการในการรักษาบ้านของเขาด้วยวิธีใดโดยเราให้ความรู้ว่าวิธีนี้ให้ผลอย่างไรวิธีนี้ดีอย่างไรข้อเสียอย่างไรก็ต้องยอมรับว่าในการดำเนินการเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าข้อดีมากกว่าและชุมชนยอมรับเนี่ยเราก็เดินไปได้
ห้องเรียนเติมทรายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เยาวชนได้ศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจจากปัญหาการกัดเซาะชายหาดพร้อมแนวทางการแก้ไขโดยนำทรายกลับมาเติมในระบบเหมือนคงเดิมแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านบางส่วนก็ยังกังวลว่าหากถึงฤดูมรสุมมาจะหายไปหรือไม่รอฮิมะนักข่าวพลเมืองรายงานจากจังหวัดสงขลา